สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับก็ในคลิปนี้นะครับเราจะมาแกะกล่องรีวิวอีกเช่นเคยนะครับกับหม้อหุงข้าวนะครับยี่ห้อโตชิบ้ารุ่นนะครับ RC-T110DR2 ทีนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปแกะกล่องพร้อมกันครับต้องบอกว่าหม้อหุงข้าวที่เราได้มาวันนี้นะครับเป็นของยี่ห้อเนี่ยโตชิบ้านะครับขนาดเนี่ยประมาณ1ลิตรนะครับในการหุงซึ่งหน้าตาของเขาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะอ่ะทีนี้มาดูคำโฆษณาข้างนอกกันก่อนว่าเขามีคุณสมบัติแล้วก็ฟีเจอร์ยังไงกันบ้างนะครับอันดับแรกเขาบอกว่าสามารถที่จะตั้งเวลาในการหุงข้าวเนี่ยได้ถึง24ชั่วโมงนะครับคือบางทีเนี่ยคุณอาจจะแบบเปิดไว้ตอนเช้านะครับแล้วตั้งเวลาไว้เนี่ยว่าสัก5โมงเย็นเนี่ยค่อยเริ่มหุงนะครับอันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะทำแบบนั้นได้นะฮะมี11โหมดนะครับในการหุงข้าวนะครับแล้วก็มีเป็นหน้าจอแบบ LED display นะครับมีระบบอุ่นนะครับระบบให้ความร้อนของเขาเนี่ยมีทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับเขาบอกว่า non-stick นะครับก็คือ non-stick coating นะครับก็คือสามารถที่จะทำความสะอาดได้ง่ายนะครับบอกว่าไม่ติดผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นเฉพาะตอนใหม่ๆหรือเปล่านะครับ automatic keep warm นะครับก็คืออุ่นอัตโนมัตินะครับมากกว่า12ชั่วโมงขึ้นไปมีระบบระบายความร้อนนะครับอยู่ข้างบนนะอันนี้ผมไม่รู้ว่ายังไงเดี๋ยวต้องแกะกล่องดูนะครับถึงจะเห็นมีระบบหุงไวนะครับประมาณ30นาทีเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาโฆษณาไว้ว่าเขามีโคดดิ้งเนี่ยตรงหม้อหุงข้าวเนี่ยถึง8ชั้นนะครับแล้วก็ความหนาของหม้อเนี่ยอยู่ที่ 3.1 มิลนะครับคือต้องบอกว่าเจ้าตัวหม้อหุงข้าวเนี่ยผมก็เห็นว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมันมีหลากหลายราคานะครับแล้วก็หม้อยิ่งเล็กกับยิ่งแพงนะครับผมก็เลยไปศึกษาข้อมูลนะครับก็ปรากฏว่าหม้อเล็กเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีการโคตติ้งของเจ้าตัวหม้อหุงข้าวเนี่ยอยู่หลายชั้นนะครับก็เลยทำให้หนึ่งก็คือแพงเรื่องของตรงนี้นะฮะอ่ะด้านนอกเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะครับก็สำหรับเจ้าตัวโตชิบ้ารุ่นนี้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมีขนาด1ลิตรแล้วก็ 1.8 ลิตรนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาแกะกล่องกันแกะมานะครับเจอคู่มือภาษาไทย1เล่มนะครับมีเจ้าตัวสติ๊กเกอร์ที่เป็นภาษาไทยมาให้นะครับเข้าใจว่าข้างบนเนี่ยดิสเพลย์น่าจะเป็นภาษาอังกฤษนะเผื่อว่าใครไม่สันทัดนะครับเขาก็จะมีสติ๊กเกอร์ภาษาไทยนะฮะไว้แปะบนเจ้าตัวหม้อหุงข้าวนะครับเพื่อให้อ่านได้ง่ายขึ้นครับแต่ว่าผมเข้าใจว่าใช้ไปนานๆมันน่าจะลอกมีบัตรรับประกันมาให้นะครับรับประกันตัวเครื่อง1ปีนะครับแล้วก็รับประกันแถมประกันความร้อนเนี่ย5ปีนะครับสำหรับหม้อของเขาตัวนี้ปลั๊กไฟเป็นปลั๊กไฟแบบแยกนะครับก็คือคุณสามารถที่จะถอดเก็บเจ้าตัวปลั๊กไฟได้นะครับเป็นปลั๊ก3ตานะครับมาตรฐานมกนะครับมีทัพพีมาให้นะครับผมก็เป็นมีทัพพีมาให้อยู่2แบบก็เป็นทัพพีสำหรับตักข้าว1อันนะครับสำหรับตักน้ำซุป1อันนะครับก็มีให้2อันวัสดุก็เป็นน่าจะเป็นเมลามีนทั่วไปนะครับก็ไม่ได้ถึงกับเงานะออกแบบลักษณะด้านๆ นิดนึงนะฮะมาถึงพระเอกของเรานะครับหม้อหุงข้าวนั่นเองขนาดกำลังเล็กกระทัดรัดนะครับสำหรับเจ้าตัวหม้อหุงข้าวตัวนี้อ่ะอย่างที่ผมคิดจริงนะครับก็คือตัวด้านบนนะครับเขาจะเป็นตัวภาษาอังกฤษนะครับที่ทัชแพดหน้าจอทัชแพดที่ด้านบนตรงนี้นะครับคือภาษาไทยที่เขาให้มาครับตอนแรกกับผมเข้าใจว่ามันจะปิดทับไปตัวที่จัวหน้าจอนี่เลยนะครับแต่ว่าไม่ใช่นะครับก็คือแค่คุณเนี่ยเอาเจ้าตัวสติ๊กเกอร์ตรงนี้เนี่ยมาแปะบนฝามันนะครับเพราะว่ามันเล็กกว่านะฮะตรงนี้ก็ขึ้นกับว่าใครถนัดแบบไหนนะจะติดหรือไม่ติดก็ได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความถนัดละกันนะฮะอ่ะก็พื้นผิวนะครับก็เป็นสติกนะสีออกประมาณเทาๆนะครับสำหรับรุ่นนี้ตัวด้านหลังก็จะเป็นสีดำคือเป็นลักษณะสีเทาดำนะครับขนาดเนี่ยกำลังกระทัดรัดนะฮะต้องบอกว่า2คนเนี่ยน่าจะเพียงพอมีรูระบายสตีมเนี่ยอยู่ข้างบนนะครับสามารถที่จะถอดเจ้าตัวด้านบนเนี่ยออกได้นะครับเพื่อทำความสะอาดนะครับการหุงข้าวเนี่ยมัน
มันต้องมีความร้อนนะครับเกิดจากเจ้าตัวหม้อต้มเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีตัวเอาไว้ระบายความร้อนนะครับซึ่งบางทีเนี่ยบางยี่ห้ออาจจะถอดออกไม่ได้นะครับแล้วพอใช้ไปนานๆเนี่ยมันก็เป็นคราบหรือว่าเป็นไรนะครับแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะถอดเพื่อมาทำความสะอาดได้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูข้างในนะครับตัวปิดเปิดอยู่ด้านหน้านะครับปึ๊บนี่นะครับเราก็จะมีแผงนะครับอยู่ด้านบนก็สามารถที่จะถอดออกมาได้คำโฆษณาของเขาเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยเท่าที่ผมไปดูคลิปของคนอื่นมานะเวลาหุงข้าวเนี่ยแล้วตัวไอ้น้ำเนี่ยมันจะไม่เกาะอยู่ด้านบนนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันทำได้จริงขนาดนั้นไหมนะครับผมว่ามันน่าจะมีนะก็เจ้าตัวนี้นะครับผมมองว่าออกแบบมาค่อนข้างดีนะคือเวลาหุงข้าวนะครับมันจะมีความร้อนเกิดแล้วมันจะเกิดไอ้น้ำสะสมบนนี้นะฮะซึ่งเวลาที่เรายกเปิดขึ้นมาเนี่ยจะเห็นว่าไอ้น้ำเนี่ยถ้ามันเกาะอยู่มันก็จะร่วงลงถูกไหมครับเขาจะมีร่องนะครับร่องระหว่างยางตรงนี้เนี่ยเอาไว้รองน้ำนะฮะซึ่งก็คิดเผื่อไว้แล้วนะครับข้างในมีที่ตวงข้าวมาให้1อันนะครับผมไม่รู้ว่าเขาเรียกการตวงข้าวแบบนี้ว่าอะไรนะครับที่ตวงข้าวเนี่ยแต่ว่าหน่วยของเขาก็คือ40 80 120 160นะครับ1ส่วน4 1ส่วน2 3ส่วน4อันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะว่าหน่วยตวงข้าวเนี่ยเขาเรียกว่ายังไงนะฮะใครรู้เนี่ยก็ช่วยบอกแล้วกันทุกทีเนี่ยก็เวลาคุณแม่ใช้ไปหุงข้าวนะครับบอกว่าเอาแค่ครึ่งกระป๋องพออ่ะเราเรียนรู้คำนี้มาตั้งแต่เด็กนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าไอ้คำว่าครึ่งกระป๋องเนี่ยตามหน่วยวัดของไอ้ตัวเนี้ยมันคืออะไรมีเจ้าตัวน่าจะเป็นซึ้งนะครับเอาไว้ทำเป็นแบบการนึ่งแทนได้นะครับก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะทำเป็นซึ้งนึ่งได้นะฮะแล้วก็มีเจ้าตัวหม้อข้าวครับหม้อข้าวนี่ที่เป็นพระเอกของเรานะครับเท่าที่สัมผัสดูนะครับการเคลือบเนี่ยถือว่าเคลือบได้ดีเลยเขาเขียนไว้ว่าอัลต้าติ๊กนี่นะครับก็วัสดุเนี่ยทำออกมาได้ดีนะครับตัวแผงทำความร้อนก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็ด้านบนด้านล่างไม่มีอะไรนะครับปลั๊กเนี่ยจะอยู่ด้านขวามือของตัวเครื่องนะครับถ้าหันหน้าเข้าเครื่องนะครับถ้าเราหันหน้าเข้าตัวเครื่องเนี่ยปลั๊กจะอยู่ด้านขวานะครับแล้วก็มีจอ LED display อยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปทดลองหุงกันดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างสำหรับเจ้าตัวปุ่มที่ด้านหน้านะครับก็คือมันจะมีปุ่มว่าอุ่นข้าวนะครับอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นฟีเจอร์ปกตินะครับอุ่นข้าวสามารถที่จะมีปุ่มเมนูนะครับเพื่อปรับน่าจะปรับโหมดในพวกนี้นะครับแล้วก็ปุ่มทัมเมอร์ก็คือเอาไว้ตั้งเวลานะครับหุงด่วนนะครับมีโหมดข้าวผสมนะครับแล้วก็มีโหมดข้าวต้มสามารถเลือกได้นะครับว่าเป็นข้าวขาวข้าวกล้องข้าวเหนียวหรือว่าข้าวตังนะครับมันทำข้าวตังได้ด้วยเหรอส่วนตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะนึ่งซุปเค้กสามารถทำเค้กได้ด้วยนะครับรวมไปถึงข้าวญี่ปุ่นหุงข้าวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีปุ่มบวกลบเวลาตรงนี้นะครับในกรณีที่เราตั้งเวลานะฮะแล้วก็ปุ่มหุงข้าวปกตินะครับปึ๊บตรงนี้ซึ่งก็ผมว่าไอ้ตัวนี้ก็มีประโยชน์นะติดเอาไว้ก็ดีก็โอเคครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ